วัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปนานวันนี้ก็มาสาธิตนะครับวิธีการทำกระเป๋าโทรศัพท์ทรงนอนหนังแท้โดยใช้เป็นงานจักรทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นงานเย็บจักรทั้งหมดก่อนอื่นก่อนจะขึ้นงานทุกชิ้นนะครับผมจะขึ้นกระดาษเป็นแพทเทิร์นก่อนแล้วก็มาตัดลงหนังขีดเส้นตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็จะมาเก็บขอบขนาดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปซับกับหนังกลับก็คนไหนถนัดคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์นะครับคนไหนใช้ถนัดกรรไกรก็ใช้กรรไกรได้ส่วนผมนะครับในงานหนังถ้าตัดให้ละเอียดก็จะใช้คัตเตอร์เก็บงานอีกครั้งหนึ่งก็ทากาวยางนะครับเล็กเทคนิคเล็กเล็กน้อยในหลายๆคลิปที่ผมเคยบอกวิธีในการใช้กาวก็ใช้ขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเจาะรูที่ปลายนะแล้วก็ใส่กาวแล้วก็มาใช้ทาได้ก็เป็นเทคนิคนึงนะขั้นตอนนี้ก็มาแปะซับกันหนังกลับก็เป็นหนังบัวหลังจากนั้นเราก็แต่งเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับมาทาสีขอบนะสีตัวนี้ก็จะบอกทุกครั้งนะครับเป็นสีที่ใช้กับงานหนังเท่านั้นนะครับสีอย่างอื่นอาจจะใช้ไม่ได้หรือใครมีแนวทางแบบไหนก็สามารถมาแนะนำกันได้นะครับวิธีการทาขอบสีหลังจากที่เก็บสีขอบแห้งนะครับก็มาเย็บผมจะเย็บหูด้านหลังก่อนการเย็บหูด้านหลังผมจะเน้นมากเลยนะครับเรื่องได้นะครับจะเย็บ2แถวซ้ายขวาบนล่างเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดที่ขาดง่ายนะครับเป็นจุดที่ลังเวลาเจ้าของใช้ใบนี้เวลานั่งเวลาอะไรมันจะเป็นจุดที่ลังแล้วจะขาดง่ายก็จะเน้นเลยครับ2แถวบน2แถวล่างเย็บประกอบการเย็บก็แบบง่ายๆนะครับใครมีจักรแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้นะครับจักรตีนตะกุยก็ได้จักรตีนผีธรรมดาก็ได้นะครับแต่ขอให้เย็บหนาได้นะครับจักรต้องเป็นการแต่งมาแล้วนะครับแต่งให้เย็บหนาได้นะครับถ้าจักรเย็บผ้าทั่วไปไม่สามารถเย็บได้เข็มที่ใช้นะครับจะเข็มที่ใช้จะใช้เบอร์19เบอร์21นะครับแล้วแต่หน้างานเทคนิคนี้การเย็บกระเป๋าลูกหน้าของกระเป๋าโทรศัพท์ก็จะยากนิดนึงผมจะใช้วิธีการขีดเส้นจะไม่ใช้แปะกาวนะครับใช้ขีดเส้นแล้วก็เล็งค่อยๆเดินครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับตัวนี้แค่ให้เกยกันให้ตรงเส้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดินขอบการเล็งของผมก็จะให้ชิดขอบให้มากที่สุดนะครับมันจะได้ออกมาสวยงามกระเป๋าโทรศัพท์ใบนี้นะครับจะออกใบใหญ่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าหรือเจ้าของท่านนี้ใช้โทรศัพท์ที่มีเคสฝาปิดเขาต้องการใส่เคสฝาปิดเข้าไปในตัวกระเป๋าหนังเลยก็จัดให้ครับเทคนิคการออกแบบการขึ้นแพทเทิร์นตัวนี้ยังไม่เคยสอนนะครับมันก็มีหลายเทคนิคนะครับแต่ละช่างก็จะไม่เหมือนกันแต่วิธีผมจะเป็นเทคนิคอีกแบบนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้หัวแร้งนะครับมาเก็บได้ตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับของผมเห็นไหมครับผมจะดึงได้ออกมาด้านหลังดึงได้ด้านหลังเสร็จปุ๊บก็เอาหัวแร้งลนการลนของหัวแร้งนี่เราจะไม่ลนที่ชิดหนังเลยนะครับเราจะเผื่อระยะมาสัก 2-3 มิลให้ได้มันละลายนะครับละลายให้มันเป็นปมละลายแปะเข้าไปหลังเก็บได้เสร็จก็มาทากาวยางประกอบนะการประกอบก็ถ้าเป็นมือใหม่นะครับพยายามอย่าไปดึงหนังนะครับพยายามให้มุมตรงมุมนะจุดมาร์กตรงจุดมาร์ก
แล้วก็แปะประกอบข้อหากันจะออกมาสวยๆชิ้นงานก็จะไม่เบี้ยวนะครับตัวนี้เป็นหนังวัวบาลองนะครับลืมบอกเป็นหนังออยวัวบาลองกลับด้วยหนังกลับอีกทีนึงขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับการเย็บประกอบถ้าใครชำนาญหรือใครเก่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปะกาวก็ได้นะครับแต่ผมทุกครั้งผมเย็บผมก็จะแปะกาวนะฮะอันนี้ก็เป็นการเย็บกระบวนการสุดท้ายเก็บได้ประกอบเช็คงานนะฮะเช็ครายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บให้หมดนะคนทานแข็งแรงแน่นอนสำหรับพี่ท่านนี้เขาไม่ต้องการงานเย็บมือนะครับต้องการงานเย็บจัดก็จัดได้จัดให้หมดนะครับรอยสีเข็มสวยๆเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝากผลงานชิ้นนี้นะครับถ้าใครถูกใจกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ